มาเริ่มเลยว่าด้วยเรื่องของกินอีกแล้วจ้าวันนี้เราเริ่มจากการต้มน้ำเลยเรามากินก๋วยเตี๋ยวของจีนกันดีกว่าของไทยกินมาเยอะและอยากลองของใหม่มากใครๆก็ชอบของใหม่อ่ะเนอะต้องลองแหละไปตำมานี่เลยดูสิหูยแอคเซสซอรี่นางเยอะมากอะไรนักหนาเยอะบานเบอะโอ้โหก็ต้องลองละจ้าว่าด้วยเรื่องการต้มน้ำก่อนเมื่อน้ำเดือดเราก็ลงเส้นไปเลยแต่เส้นน้องจะสุกยากนิดนึงนะจะขออวยก่อนหนึ่งกลุ่มเส้นน้องเหนียวนุ่มมากเธอกลุ่มที่สองฉันจะอวยหม้อก่อนหม้อเดือดไวมากแม่คือดูดิคือเปิดฝาเปิดไปเปิดมานะน้องก็ยังเดือดปุ๊บ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 เดี๋ยวฉันจะให้ฟังเสียงของหม้ออ๋อเสียงของน้ำน้ำเดือดอะคือเนี่ยน้องจะแบบต้มยากนิดนึงต้องใช้เวลาเธอถ้าเกิดหิวจัดฉันไม่แนะนำแต่ถ้าเกิดเธออยากลองของใหม่เธอต้องลองนะจ๊ะเธอฟังเสียงเป็นไงดังไหมเสียงเดือดเธอเสียงเดือดเธอเสียงเดือดเขาแล้วน้องก็ยังไม่สุกกับเธอรอต่อไปนะถ้าน้องสุกแล้วมีวิธีดูง่ายๆคือนี่นางจะทิ้งตัวลงแบบนี้นั่นคือสุกจ้ะปิดไฟแล้วก็ไปเทน้ำออกแต่ฉันมีทริคว่าถ้าเธอไม่อยากกินเค็มเธอไม่ต้องเทน้ำออกเหมือนฉันเธอเอาน้ำตรงนั้นแหละเอามาทำเอาน้ำออกเราต้มเส้นจนสุกแล้วนะเสร็จปุ๊บเราก็มาเปิดไฟจะมาผัดเท่าที่เปิดดูอ่ะคืออันเนี้ยไม่เคยกินนะคือแล้วก็ได้มาอยากลองคือทุกอย่างมันต้องลองกระเทยหน้าตามันแปลกประหลาด ไม่เคยกินเท่าที่เปิดดูคอมแพร์อันนี้มันคือเหมือนกับเป็นผักดองอันนี้มันเป็นซอสอะไรนั้นส้มสายชูแบบซอสเปรี้ยวของเขาอันนี้ก็คือเป็นซอสพริกเป็นพริกหรือว่าเป็นน้ำซุปอะไรสักอย่างจำไม่ได้แต่นี่คือพริกของเขาอันนี้ก็คือถั่วลิสงรอและเดือดแล้วก็เดี๋ยวเองดูดิเราจะเริ่มจากใส่ไส้กรอกก่อนเดี๋ยวไม่สุกฉันกลัวมันเผ็ดฉันก็ไม่รู้มันจะเผ็ดหรือเปล่าเมื่อกี้ลืมลวกไส้กรอกเลยเอามาอย่างนี้แล้วกันไส้กรอกสุกง่ายแล้วเราก็เริ่มด้วยน้ำซุปนี้แล้วกันฉันก็ไม่เคยเนาะลองดูเหยียบสภาพกูแล้วหมดชิมหน่อยอันนี้ออกเค็มโซเดียมเยอะใส่ไปเลยแล้วเราก็ต่อด้วยเขาว่าเป็นหน่อไม้ดองนะเราก็ไม่รู้โอ้ยกันไกลต้องเข้าแล้วแหละอ้าวผัดลองจริงด้วยนี่ใส่ไปเลยจ้ะเรารู้แล้วก็คือน้ำซุปเขามีความเค็มนิดนึงแน่เลยเขาก็เลยให้แบบเป็นน้ำส้มมาที่เขาเขียนไว้ว่ามันคือน้ำส้มอันนี้อันนี้คือพริกใส่พริกก่อนตามด้วยพริกจ้ะแต่มองทรงไม่น่าเผ็ดจืดจืดแล้วนี่เขาว่าเป็นน้ำส้มเราจะใส่เยอะไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวหรือเปล่าชิมก่อนเสียงเดือดดังมากโอ้โหเหมือนน้ำส้มใส่ชูอ่ะจะมีความหอมเดี๋ยวใส่เยอะนิดเดียวก่อนเดี๋ยวกินไม่ได้อันนี้คือถั่วอะไรนะถั่วลิสงกับเกี๊ยวเฮ้ยเกี๊ยวทอดเฮ้ยแล้วก็จะไม่ใส่นะไม่ชอบกินถั่วแต่เห็นเกี๊ยวทอดขี้เกียจแยกใส่ไปคนหน้าตาพอได้อยู่เด้อแต่เส้นเขาจะสุกยากนิดนึงเค็มอ่ะพอก่อนชิมก่อนทีละน้อยอยากเปลี่ยนรสชาติจากมาม่าเป็นอันนี้ก็มันก็พอได้อยู่นะมันจะออกมีกลิ่นแบบรสดอหน่อไม้ดองน้ำเขาอะต้องเติมน้ำเปล่าแหละใส่เครื่องปรุงเขาอย่างเดียวมันจะเค็มไปหน่อยต้องเติมน้ำเปล่าเติมไปแล้วนี่ไส้กรอกฉันสุกอยู่เด้อมันแตกแล้วเห็นไหมดีขึ้นแต่มันไม่เผ็ดบอกเลยใครชอบกินเผ็ดใส่พริกเลยฉันจะชิมเส้นให้เธอดูเส้นมีความกรุบกรุบปิดไฟก่อนร้อนแบบเหมือนเส้นแก้วกับเส้นแก้วกับเลยนะจากเค็มไปหน่อยแต่ได้อยู่ใส่น้ำเยอะๆเปลี่ยนรสชาติเปลี่ยน texture จากมาม่าเป็นอันเนี้ยมันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวนะมันเส้นแบบกุ๊บๆๆอร่อยอ่ะอ